ฮัลโหลค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในวิชา PHI 1003กับอาจารย์ชิชนกวันฤกษ์ค่ะขออภัยเข้ามาช้านะคะพอดีแบบพยายามจะเข้าไปในอีเมลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเข้าสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะเข้าทำการสอนนะคะสักครู่ค่ะฮัลโหลโอเคค่ะเราก็มาอยู่กับวิชา Introduction to Philosophy นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราทวนอภิปรัชญาเราทวนญาณวิทยานะคะแล้วเราก็ทวนพวกอินโทรทั้งหลายสำหรับวิชานี้ปรัชญาเบื้องต้นของเรานะคะแต่ทีนี้ก็นักศึกษาอาจจะงงกับภาพในสไลด์นะคะก็เดี๋ยวจะพยายามทวนให้อีกครั้งนะคะแล้วก็จะ clarify ทำให้มันชัดเจนมากขึ้นว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่สนใจสิ่งที่ปรากฏก็ได้นะคะฟังอาจารย์พูดก็ได้ก็พอแต่ทีนี้โอเคมันอาจจะมีนักศึกษาอาจจะแบบไปทวนเองแล้วอาจจะสงสัยได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้ว่าเราจะเหลืออีกประมาณสัก3ครั้งใช่ไหมคะซึ่งมันก็เวลามันก็จะเหลือน้อยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนจริยศาสตร์แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเป็นหมวดปรัชญาประยุกต์ก็จะโยนให้กับอาจารย์ตรีนุชนะคะมาบรรยายอีก3ครั้งที่เหลือเนาะดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์ชิชนกนะคะก็จะบรรยายวันนี้เป็นจริยศาสตร์แล้วก็จะทวนนิดหน่อยพร้อมกับบอกแนวข้อสอบในส่วนของอินโทรของวิชานี้แล้วก็ปรัชญาบริสุทธิ์
นะคะแล้วที่เหลือปรัชญาประยุกต์เดี๋ยวนักศึกษาก็ฟังบรรยายของอาจารย์ตรีนุชนะคะโอเคจริยศาสตร์คืออะไรนะคะหลังจากที่เราเรียนอภิปรัชญาไปแล้วที่ถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงคืออะไรความจริงสูงสุดคืออะไรสาเหตุของโลกและจักรวาลคืออะไรนะคะแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับความรู้นะคะความรู้คืออะไรองค์ประกอบของความรู้มีอะไรบ้างนะคะแหล่งของความรู้ของมนุษย์คืออะไรเนาะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ย เราจะเรียนจริยศาสตร์ซึ่งก็เป็นคำถามว่าความดีสูงสุดคืออะไรนะคะเกณฑ์ตัดสินความดีคืออะไรซึ่งก็มีนักปรัชญาที่ให้เกณฑ์ไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะสำหรับจริยศาสตร์เนี่ยก็จะมีความเกี่ยวโยงกับ อภิปรัชญานะคะเกี่ยวโยงกันยังไงเมื่อเรามีทัศนคตินะคะต่อความจริงแล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็ต้องสอดคล้องนะกับความเชื่อของเราเกี่ยวกับความจริงยกตัวอย่างเช่นนักศึกษามีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายนะคะดังนั้นโอเคก็จะต้องประพฤติตนในโลกนี้ให้สอดคล้องกับความเชื่อเพื่อจะนำไปสู่จุดหมายดังกล่าวถ้านักศึกษาเชื่อในศาสนานะคะอย่างเช่นคริสตศาสนาเนี่ยก็จะเชื่อว่าจะได้ไปอยู่ในอาณาจักรกับพระเจ้านะคะจะได้ถูกเลือกให้ไปอยู่ในอาณาจักรกับพระเจ้านักศึกษาก็อาจจะปฏิบัติตามสิ่งที่ไบเบิลบอกนะว่าจะต้องทำอย่างไรนะรักเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็รักในพระเจ้านะแล้วก็ปฏิบัติตนตามหลักที่ให้ไว้ในไบเบิลนะแล้วก็จะได้ไปสู่จุดหมายของเราทีนี้บางคนอาจจะเชื่อว่าเกณฑ์การตัดสินความดีเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะคือไม่เชื่อว่าจะมีเกณฑ์เดียวอย่างที่คัมภีร์ไบเบิลบอกนะคะเราอาจจะมีความเชื่อว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะนับถืออะไรแตกต่างกันไปมีศีลธรรมที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยการที่จะใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งก็ย่อมไม่ได้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักศีลธรรมที่มันชัดเจนเนี่ยเราจะไปกันยังไงนะคะก็จริงๆมีหลายเกณฑ์ที่น่าสนใจยกตัวอย่างเช่นหลักประโยชน์นิยมนะคะยูทิลิเทเรียนนิซึมก็เป็นหลักมหาสุขนะคะหลักที่คำนึงถึงความสุขของคนจำนวนมากที่สุดเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติใดที่ให้ผลที่ให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากที่สุดก็กระทำได้นะคะยกตัวอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเป็นการพูดปดละกันการแบบโกหกอะไรเงี้ยถ้าคุณหมอวินิจฉัยคนไข้นะคะแล้วพบว่าคนไข้เนี่ยนะป่วยอาจจะเป็นมะเร็งนะคะระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอเขาจะต้องเขาก็คือมีหลักว่าควรจะบอกคนไข้หรือไม่ควรบอกคนไข้นะคะถ้าคุณหมอยึดหลักแบบหลักมหาสุขหลักดูที่ผลของการปฏิบัตินะคะถ้าดูที่ผลว่าเอ๊ะถ้าบอกกับคนไข้ไปตรงๆเนี่ยแล้วคนไข้อาจจะช็อกหรือมีอาการสุดได้เนี่ยก็ควรที่จะเลี่ยงหรือแบบโกหกอะไรเงี้ยคุณหมอก็เลยตัดสินใจโกหกนะคะ
แต่ถ้าคุณหมอยึดในเกณฑ์ของเจตนาหรือการกระทำว่าไม่ควรโกหกเลยนะถ้าโกหกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามไม่ว่าเหตุผลที่จะไปสู่จุดหมายที่ดีใดๆก็ตามเนี่ยนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยถือว่าการโกหกผิดนะคือการกระทำต้องถูกไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอก็จะเลือกที่จะไม่โกหกแล้วก็บอกความจริงแม้ว่าปลายทางอาจจะทำให้คนไข้นะคะมีอาการช็อกหรือทรุดลงคุณหมอก็จะบอกความจริงนะคะมันก็มีหลายเกณฑ์มากแต่อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อในอันไหนนะคะอย่างแนวโน้มของการดูที่ผลเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ที่เชื่อในแนวทางแบบแนวทางยึดความจริงแบบอะไรเดียวแบบธรรมชาตินิยมนะคะแบบจะบอกว่าสสารเนี่ยสสารเวลาเราพูดถึงสสารนิยมเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เรานะสรุปไปในแนวทางที่ว่ามนุษย์ไม่มีอิสระภาพที่จะตัดสินใจเลือกนะคะทุกอย่างอาจจะเป็นไปตามกลไกที่วางไว้แล้วในทางธรรมชาตินะไม่มีจุดหมายไม่มีอิสระที่จะเลือกนะคะแต่มันก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะสำหรับผู้ที่ยึดในโลกแห่งสสารเนี่ยเขาก็อาจจะมีความเชื่อว่ามนุษย์มีอิสระที่จะเลือกมีเป้าหมายของตนเองแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้นะคะผู้ที่ยึดในแนวทางนี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าสามารถปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นได้แล้วก็จะนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดในเสรีนิยมนะคะยึดมั่นในเสรีภาพแล้วก็เลือกกระทำอะไรก็ตามนะคะโดยดูที่ผลของการกระทำดูว่าผลของการกระทำมันส่งผลกับคนอื่นไหมให้ประโยชน์กับคนหมู่มากไหมถ้าให้ก็ปฏิบัติตามนั้นนะคะผู้ที่เชื่อในutilitarianism เนี่ยก็เลยเป็นมีแนวโน้มว่าอาจจะเชื่อในโลกแห่งสสารอะไรเงี้ยใดๆก็ตามที่จะเล่าก็คือพยายามที่จะโยงความเป็นจริยศาสตร์กับอภิปรัชญานะคะถ้าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับความจริงอย่างไรเนี่ยในการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปตามวิถีการเชื่อนั้นของเรานะคะหรือยกตัวอย่างเราอาจจะเชื่อในโลกแห่งสสารก็ได้เราก็เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามกฎนะเป็นไปตามกฎธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมคะดังนั้นการกระทำใดๆก็ตามของเราเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องกับกฎตามธรรมชาตินั้นนะคะเหมือนอย่างที่ในสมัยใหม่ยุคต้นๆ นะคะที่มนุษย์เริ่มออกไปแสวงหาความรู้ความจริงได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ถูกสั่งสอนมาว่าพระเจ้าเป็นสาเหตุแรกของโลกนะคะมนุษย์อยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไรด้วยตนเองก็ออกไปแสวงหาความรู้นั้นแล้วก็ค้นพบในศักยภาพของตนเองนะคะว่าเฮ้ยเราเองก็สามารถที่จะหาความรู้แสวงหาความรู้แล้วกลุ่มพระนักบวชนะในศาสนาคริสต์ก็ไม่ใช่ผู้ที่จะกลุ่มความรู้อีกต่อไปนะอันนี้ก็เริ่มเทิร์นมาสู่การเป็นมนุษย์นิยมนะคะว่ามนุษย์มีความหวังมีความฝันมีความปรารถนานะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมนุษย์เมื่อเชื่อว่าเราสามารถที่จะค้นพบความจริงได้ด้วยตนเองแล้วนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือหลักปฏิบัติของเราหลักศีลธรรมว่าเอ๊ะ
เราจะทำอย่างไรต่อไปนะเมื่อเรามีความเชื่อแบบนี้นะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมนุษย์ก็มีหลายเกณฑ์นะคะสำหรับความดีสูงสุดแต่ความดีสูงสุดเนี่ยจะไม่ได้ผูกกับการเชื่อในพระเจ้าว่าเป็นสาเหตุแรกอีกต่อไปความดีสูงสุดไม่ได้พยายามที่จะเข้าหาพระเจ้าหรือจะไปคิดถึงโลกหน้าอีกต่อไปมนุษย์เริ่มอยากที่จะพัฒนาโลกนี้ให้ดีที่สุดดังนั้นเกณฑ์ทางศีลธรรมก็เลยอาจจะผูกอยู่กับกลุ่มสังคมของมนุษย์ในชีวิตนั้นเองนะคะโดยที่ไม่ได้มองว่าจะต้องไปเป็นที่รักของพระเจ้าแต่ว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เป็นที่รักของสังคมรอบข้างเพราะว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีในโลกนี้นะคะมันก็เลยนำมาสู่จริยศาสตร์ที่คำนึงถึงคนอื่นๆรอบข้างของเรามากกว่านะเพื่อให้ชีวิตในโลกนี้ของเราดีขึ้นนะมนุษย์มันอยากจะมีความสุขอะทีนี้ถ้าเรายึดว่ามนุษย์อยากจะมีความสุขเนี่ยมันก็มีหลายเกณฑ์อีกว่าสุขแบบไหนที่เราอยากได้นะคะเราอยากจะมีความสุขแบบถ้าสำหรับจอห์นสจ๊วตมิลเนี่ยก็จะพูดความสุข2ระดับนะคะหลักๆก็คือความสุขทางกายกับความสุขทางสติปัญญานะทางใจอะไรเงี้ยว่าเอ๊ะเราอยากจะมีความสุขแบบไหนนะคะถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจเนี่ยหรือทางกายเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขระดับสูงสุดกว่าถ้าเราอยากมีความสุขในทางปัญญาเนาะสติปัญญาอยากหาความรู้เนี่ยนะมันก็จะเป็นความสุขในระดับที่สูงกว่าความสุขทางกายแล้วความสุขดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่ประโยชน์ที่เราจะได้ด้วยแต่ว่าสังคมรอบข้างของเราก็จะได้รับความการพัฒนานะคะในสำหรับจอห์นสจ๊วตมิลก็เป็นนักประชาธิปไตยนะคะที่คำนึงถึงสิทธิ์และเสรีภาพความเสมอภาคของคนในสังคมเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าคนในสังคมเนี่ยนะคะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมนะก็จะสามารถพัฒนาสังคมได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งจากเมลนะคะแล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวเราค่อยๆมากันดีกว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอขยายก่อนจริยศาสตร์นะคะก็เป็นหนึ่งในปรัชญาบริสุทธิ์จาก3วิชาที่เราเรียนกันได้แก่อภิปรัชญาญาณวิทยาและจริยศาสตร์เราจะไปดูว่าความประพฤติที่ดีที่ถูกที่ควรน่ะมันคืออะไรนะคะมันเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะเราสงสัยเกี่ยวกับความจริงเราสงสัยเกี่ยวกับความรู้แล้วเราก็สงสัยเกี่ยวกับความดีด้วยแล้วในเรื่องการสงสัยในเรื่องของจริยศาสตร์เรื่องการหาความดีสูงสุดเนี่ยมันก็จะผูกโยงมีความสัมพันธ์กับอภิปรัชญาในแง่ที่ดูว่าเป้าหมายเราจะไปยังไงถ้าเชื่อในโลกหน้าเนี่ยนะคะเชื่อในวิญญาณอมตะเชื่อในโลกแห่งจิตนะเชื่อในจิตนิยมใช่ไหมคะเชื่อในความสมบูรณ์อมตะเราก็อยากไปให้สู่จุดนั้นน่ะความดีมันก็อาจจะมีหนึ่งเดียวนะคะที่สูงสุดแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เชื่อในความดีสูงสุดเราเชื่อว่าแต่ละคนนะได้รับความชุดความจริงต่างกันเพราะว่ามีประสบการณ์ที่ต่างกันจากผัสสะของแต่ละคนที่ต่างกันนะคะมันก็ให้ภาพว่าเราไม่ได้คิดไปถึงโลกหน้าไม่ได้คิดไปถึงความดีสูงสุดอะไรนะคะก็คือความดีอยู่ที่เกณฑ์ของแต่ละคนก็เป็นไปได้นะคะแล้ว
จากเป้าหมายเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่ามาตรการหรือที่เขาเรียกว่ามาตรฐานทางศีลธรรมเกณฑ์การตัดสินมันคืออะไรเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่เราเชื่อนะคะในทางจริยศาสตร์เนี่ยเราก็ตั้งคำถามแล้วก็คิดหาคำตอบที่จะเป็นไปได้คำตอบในทางปรัชญาไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแล้วเราก็เถียงกันไม่มีสิ้นสุดด้วยนะใครสุดแล้วมันก็คือความเชื่อของเรานะคะแต่ถ้ามาพูดในเชิงปรัชญาเนี่ยถ้าเราได้ถกกันมันก็ยากที่จะสิ้นสุดนะคะว่าเราจะไปยังไงมันมีปัญหาให้คิดต่อมากมายนะคะเราศึกษาความประพฤติดีด้วยเหตุผลมากกว่าศรัทธาก็คือเราไม่ปักใจเชื่อไปก่อนแต่เราลองดูด้วยเหตุผลซิว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีทางเลือกอื่นที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นไปได้ไหมที่หลักการตัดสินความดีอื่นๆเนี่ยมันจะมีเหตุผลนะแล้วเราก็นำไปสู่การมีคำตอบได้หลายแบบนะคะจริงๆเนี่ยในวิชาจริยศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบไม่ว่าจะเรื่องศาสนาหรือไม่ว่าจะเรื่องในตัวปรัชญาเองความเป็นจริยศาสตร์เนี่ยมันติดกับเราไปเสมอนะคะแม้ว่าเทคโนโลยีมันจะไปพัฒนาเป็นแบบระดับที่แบบเราเองก็ไม่คิดว่าชีวิตจะต้องมาเจอกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปขนาดนี้แต่จริยศาสตร์มันทำให้เราคิดว่าเราจะอยู่ร่วมกับมันอย่างไรนะคะอย่างที่บอกบางสิ่งบางอย่างในโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ทำให้เราน่ะต้องถามว่าหากเกิดปัญหาดังกล่าวกับเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันนะคะคำถามว่าเราจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นคำถามทางจริยศาสตร์นะคะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะยกตัวอย่างเช่นถ้ามันมีเทคโนโลยีที่แบบว่ามีโรบอทนะที่มีจิตใจมีความรู้สึกแบบมนุษย์เลยนะเราจะถือว่าโรบอทหุ่นยนต์นั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ไหมแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรเราฆ่าแบบปิดสวิตช์โรบอทหรือทำให้ตายได้ไหมคำถามนี้เป็นคำถามทางจริยศาสตร์นะคะหรือเคสถ้าใครได้ดูข่าวนะคะคุณหมอท่านนึงเนี่ยที่เสียชีวิตจากเสียชีวิตนะคะจากโรคมะเร็งปอดเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะทำการรุญยฆาตได้หรือเปล่านะคะหรืออะไรคือการรุญยฆาตนะคะถ้าในเคสของคุณหมอเนี่ยนะคะขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้ใช่การรุญยฆาตหรือเปล่านะเรายังไม่ได้ไปถามเลยว่าการรุญยฆาตทำได้ไหมอันเนี้ยเคสเนี้ยใช่การรุญยฆาตหรือเปล่าที่มีการให้มอร์ฟีนนะเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยนะได้หลับแล้วก็เมื่อหลับแล้วเนี่ยร่างกายก็จะหยุดทำงานนะจนหยุดทำงานแล้วก็ผู้ป่วยก็จะจากไปอย่างสงบไม่ได้ทรมานนะคะเราถือว่าอันเนี้ยเป็นการรุญยฆาตไหมนะบางคนบอกไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ไปตัดกระบวนการทำงานของร่างกายให้เสียชีวิตเร็วกว่ากำหนดแต่ว่าร่างกายหยุดทำงานโดยธรรมชาตินะคะหรือเราอาจจะถามว่าโอเคถ้าการที่คุณหมอเนี่ยปฏิเสธที่จะทำการรักษาคนไข้นะคะให้คนไข้เสียชีวิตหรือจากไปเองอย่างสงบเนี่ย
นะการปฏิเสธไม่รักษาคนไข้ต่อเนี่ยถือว่าเป็นการการุณยฆาตหรือเปล่านะคะมันก็มีคำถามมากมายทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นจริยศาสตร์นะคะหรือแม้แต่วัคซีนเนี่ยที่ใช้ในการรักษาเนี่ยนะถ้าวัคซีนยังอยู่ในกระบวนการทดลองแล้วก็มีความเสี่ยงต่อมนุษย์เองเนี่ยนะคะในทางหลักจริยศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถถูกนำมาบังคับใช้กับทุกคนในสังคมได้หรือเปล่านะมันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคำถามมันเลยไม่เอาทนายมันเลยแบบอยู่กับเราเสมอทุกย่างก้าวของเราเลยก็ว่าได้นะตราบใดที่เรายังแบบยังระลึกถึงมันนะคะเราก็จะพบว่าเฮ้ยเรามีการคิดในทางจริยศาสตร์อยู่เสมอๆนะคะตรวจสอบการกระทำของเราอยู่เสมอนะคะทีนี้จริยศาสตร์ที่เราสนใจก็คือสนใจที่จุดหมายเป้าหมายนะว่าเราจะไปเป็นแบบไหนจุดหมายก็คือซัมมอมนะคะซัมมัมโบนัมเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาษาละตินนะคะพูดถึงจุดหมายของชีวิตอาจจะออกข้อสอบด้วยนะคะอันนี้สุขนิยมเป้าหมายคือสุขนิยมคือความสุขความสุขมีหลายแบบมากสุขแบบไหนเป้าหมายคือมนุษย์นิยมนะคะแนวทางมนุษย์นิยมมีเป้าหมายอย่างไรนะคะเป้าหมายที่การมองว่ามนุษย์เป็นอย่างไรนะมนุษย์ก็คือสิ่งที่ต่างไปจากสัตว์นะคะมนุษย์มีเหมือนกับว่ามีจิตใจมีสปิริตมีความปรารถนาสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแตกต่างจากสิ่งอื่นนะคะหรือเราอยากจะมองที่ความสุขก็ได้นะความสุขก็คือ อยากจะมีความสุขแบบไหนอะแบบความสุขทางใจอย่างเงี้ยแบบไม่ได้มีความหรูหราฟุ่มเฟือยเป็นสุขแบบวิถีสายกลางนะคะสุขทางใจหรือจะอสุขนิยมอสุขนิยมก็คือละทิ้งความสุขทางกายแล้วก็ออกไปแสวงหาความรู้เช่นปัญญานิยมหรือแนววิมุตตินิยมก็ได้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปนะคะทีนี้มาตรการตัดสินเราใช้แบบไหนถ้าเราเป็นความดีความดีแบบดีที่ผลดีการกระทำของเราดีที่ไหนนะคะถ้ามันดีที่ผลของการกระทำเราเช่นตัดสินใจไม่โกหกเพราะว่าเดี๋ยวนะตัดสินใจโกหกเพราะว่าเราอยากจะให้คนอื่นรู้สึกสบายใจอันนี้คือนึกถึงประโยชน์นึกถึงจุดหมายนะคะก็เราก็เลยเลือกโกหกนะคะหรือการกระทำที่ทำให้เกิดความสุขมวลรวมมากกว่าถ้าทำได้ทำไมจะไม่ทำนะคะความสุขของคนจำนวนมากเช่นมันมียกตัวอย่างนะคะรถรางที่แบบวิ่งๆอยู่แล้วเจอทางแยกนะถ้าทางแยกหนึ่งเนี่ยมีคนนอนขวางทางรถไฟอยู่หนึ่งคนอีกทางหนึ่งมีคนนอนขวางทางรถไฟอยู่ห้าคนนะคะแล้วรถไฟก็ไม่มีเบรกด้วยมีแค่สับรางเฉยๆว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายไปเจอ1คนทางขวาไปเจอ5คนอย่างเงี้ยเราจะสับรถรางยังไงนะคะก็ถ้าเป็นหลักประโยชน์นิยมก็จะเลือกสุขมหาสุขนะคะสุขจำนวนมากก็จะสับรางไปที่คน1คนนะคะให้รถไปชนคน1คนเพื่อเก็บ5คนไว้นะคะอันนี้เป็นหลักประโยชน์นิยมนะดูที่ผล
ว่าผลอันไหนให้ค่าความสุขมากกว่ากันให้ความสุขกับคนจำนวนมากให้ประโยชน์กับคนจำนวนมากนะคะเป็นสัมพัทธนิยมเพราะว่าดูเป็นกรณีไปนะมีข้อยกเว้นได้แต่ว่าอีกกรณีหนึ่งมันคือหลักแบบสมบูรณ์นิยมนะคะสมบูรณ์นิยมคือเกณฑ์นั้นเนี่ยมันถูกหรือผิดเสมอไม่ยกเว้นนะคะเป็นคำสั่งเด็ดขาดเช่นโกหกไม่ได้เพราะว่ายกตัวอย่างนะคะในหน้าที่นิยมของอิมมานูเอลคานเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามนุษย์นะคะเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะมีศักดิ์ศรีแล้วไม่มีใครนะแม้แต่เราเองเนี่ยอยากที่จะเป็นวิถีไปสู่เป้าหมายของใครคนใดคนหนึ่งเราทุกคนล้วนแล้วอยากเป็นจุดหมายในตัวเองนะคะจุดหมายหมายถึงว่ามีค่าในตัวเองนะคะไม่มีใครใช้เราเป็นเครื่องมือหรือเราไม่ได้ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมายของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่สู่จุดหมายของเราเองและคนอื่นก็ไม่ใช่ไม่ได้ใช้เรานะคะไปเพื่อจุดหมายของเขาเองทุกคนต่างเป็นจุดหมายในตัวเองนะคะทีนี้การโกหกยกตัวอย่างนะคะเราไม่อยากจะโดนโกหกใช่ไหมคะไม่มีใครอยากโดนโกหกทั้งนั้นมันก็ต้องเป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่มีกรณียกเว้นไม่ว่าผลของมันจะเป็นยังไงนะคะเราดูที่เจตนาดีก็คือเราเลือกกระทำอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นกฎสากลนะเลือกกระทำอะไรก็ตามที่เคารพคนอื่นเหมือนที่อยากให้คนอื่นมาเคารพเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะเราก็เลือกกระทำมันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำตามกฎสากลนะคะถ้าไม่กระทำเนี่ยไม่กระทำก็จะผิดนะคะถ้าไม่กระทำตามนี้ก็จะผิดหมายความว่าเรายอมยกเว้นกฎที่คิดถึงคนอื่นเพื่อจุดหมายบางอย่างของเราเช่นเรามองที่จุดแม้ว่าจุดหมายเราจะดีนะคะเช่นเราไม่อยากให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจเราก็เลยโกหกเพื่อเขาแต่จริงๆไม่ได้เพื่อเขานะคะเพื่อตัวเองเพราะว่าเรากำลังละเมิดกฎของการใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมายที่เราเห็นว่าดีนั่นเองนะคะอย่างที่อธิบายไปนะคะดีแบบไหนถ้าดีที่การกระทำดีที่เจตนาใช่ไหมคะมันจะไม่มีข้อยกเว้นดูที่การกระทำเลยนะไม่ได้ดูที่ผลของการกระทำแล้วมันต้องถูกหรือผิดเสมอนะคะเป็นกฎเด็ดขาดเป็นคำสั่งเด็ดขาดดังนั้นดีดังกล่าวมันก็เลยเป็นคุณค่าที่เปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นเป็นผิดเสมอถูกเสมอนะคะมันเรียกว่าเป็นคุณค่าแบบปรนัยหรือคุณค่าแบบวัตถุวิสัยนะคะแต่ถ้าเราดีเรากระทำมันเพราะว่าเราเห็นว่าผลของมันดีนะคะมันดีเพราะมีเราตัดสินเองนะคะแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่ได้เป็นอิสระจากผู้ตัดสินอย่างเรานะคะก็การกระทำดีก็ดีเพราะมีคนตัดสินเช่นมองว่าผลดีนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยการกระทำนี้ดีนะคะเพราะว่าผลของการกระทำเนี่ยมันเกิดมาแล้วดีแล้วคนที่เสียผลประโยชน์ก็จะมองว่า
ไม่ดีกับเขานะคะการกระทำดังกล่าวไม่ดีกับเขาเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์ดีดังกล่าวก็จะเป็นคุณค่าแบบอัตนัยก็คือผลก็คือการตัดสินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยโดยเฉพาะหลักประโยชน์นิยมนะคะหลักประโยชน์นิยมเนี่ยคุณค่ามันจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนตัดสินเลยถ้ามันให้ประโยชน์กับใครก็ถือว่าดีใช่ไหมคะถ้ามันไม่ให้ประโยชน์กับใครคนนั้นก็จะมองว่าไม่ดีแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเสียผลประโยชน์นะมันก็จะเป็นคุณค่าแบบอัตนัยนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคนเป็นจิตวิสัยเป้าหมายของชีวิตนะคะก็จะมีความสุขทางกายความสุขทางใจแล้วก็ความสุขทางกายและทางใจมาดูความสุขทางกายก่อนเป้าหมายที่เป็นความสุขทางกายเขาจะเรียกว่าสุขนิยมนะคะถ้าเป็นความสุขทางใจเขาจะเรียกว่าอสุขนิยมสุขทางกายมันก็จะสัมพันธ์กับอภิปรัชญาเรื่องสสารนิยมนะคะที่ไม่ได้มองว่ามีโลกแห่งจิตที่พ้นไปจากสสารนะคะอะไรที่จริงมันต้องเป็นสิ่งที่เรามีผัสสะกับมันได้ตาหูจมูกลิ้นกายนะคะคนที่เชื่อในแนวทางนี้ก็คือเอพิคิวลัสการใช้ชีวิตนะที่มีความสุขทางกายก็คือการใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายไม่หรูหรานะคะต่อมาความสุขทางใจก็จะเป็นหรืออสุขนิยมเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับแนวคิดในอภิปรัชญาอย่างจิตนิยมนะคะเชื่อว่ามีความสมบูรณ์มีโลกที่สมบูรณ์แบบที่พ้นไปจากผัสสะของเรานะคะอะไรก็ตามที่เรามีผัสสะกับมันได้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ว่าในจิตของเราเนี่ยที่คิดถึงความสมบูรณ์ได้เนี่ยสำหรับแนวทางจิตนิยมก็คือเชื่อว่ามันมีโลกที่สมบูรณ์อยู่ที่มนุษย์ไม่สามารถมีผัสสะไปถึงได้นะคะแต่เราใช้ความรู้ใช้ปัญญาของเราในการเข้าถึงมันนะดังนั้นการมีปัญญาเนี่ยแหละคือความสุขทางใจนะคะผู้ที่เชื่อในแนวทางนี้ก็คือซอกราติสนะเชื่อมั่นในวิถีแบบปัญญานิยมการเข้าถึงความดีแล้วก็สละความสุขทางกายออกไปนะคะสละความสุขทางกายออกไปก็เลยเป็นอสุขนิยมนะคะหรือแนวทางแบบวิมุตตินิยมคือการทำใจให้ปราศจากกิเลสตัณหานะคะนั่นก็คือกลุ่มสโตอิกซิซึมกับซินิซิซึมนะคะทั้งซินิซิซึมและสโตอิกซิซึมเนี่ยก็เป็นแนวทางแบบอสุขนิยมนะคะไม่ได้สนใจความสุขทางกายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนใจที่จะใช้ชีวิตแบบยังไงอะอาจจะเดินข้างถนนก็ได้หรือจะเป็นโฮมเลสก็ได้นะคะทีนี้มันจะมีเป้าหมายอีกอันนึงก็คือความสุขทางกายและทางใจไปด้วยกันได้ก็คือมนุษย์นิยมนะคะมนุษย์นิยมและธรรมชาตินิยมนะคะธรรมชาตินิยมเราก็เรียนไปแล้วในทางอภิปรัชญานะคะที่ยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมีความหลากหลายเป็นธรรมชาตินะคะแล้วมนุษย์ก็มีจิตใจได้แต่ว่าจิตใจนี้นะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกที่พ้นไปจากสสารจิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกของสสารนั่นแหละมันกระทำให้มนุษย์มีสปิริตนะมีความปรารถนามีจินตนาการนะอย่างตัวอย่างงานศิลปะก็เป็นผลสะท้อนมาจากการที่มนุษย์มีสปิริต
มาจากจิตใจแล้วจิตของมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรนะคะก็เกิดมาจากปัจจัยในโลกของสสารเลยนะคะซึ่งทฤษฎีevolutionism ก็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือวิวัฒนาการสิ่งที่มีจิตวิวัฒนาการมาจากสิ่งที่ไม่มีจิตนะคะซึ่งมันก็สัมพันธ์กับแนวทางมนุษย์นิยมในซึ่งมนุษย์นิยมนะคะมันก็เป็นเป้าหมายของชีวิตอย่างหนึ่งนะคะว่าเราอยากจะมีความสุขทั้งทางกายและทางใจเรามาลองที่ดูแนวทางแรกนะคะสุขนิยมเป้าหมายคือความสุขทางกายอย่างเอพิคิวลัสความสุขในโลกแห่งสสารถึงแม้ว่าความสุขสบายจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าดีสำหรับมนุษย์แต่มนุษย์ไม่จำเป็นต้องแสวงหาความสุขตลอดเวลาการละทิ้งความสุขที่นำมาซึ่งความทุกข์ที่มากและยาวนานบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นในแนวทางของเอพิคิวลัสเนี่ยต้องดูว่าเราอยากจะมีความสุขที่ยั่งยืนไหมถ้าอยากมีความสุขที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็เลือกกระทำอะไรก็ตามที่จะไม่บั่นทอนการมีความสุขที่ยั่งยืนของเรานะเราก็ละทิ้งมันออกไปยกตัวอย่างเช่นการอยู่แบบไม่เรียบง่ายนะคะการอยู่แบบดิ้นรนแบบหนักมากนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดอาจจะก่อให้เกิดอะไรอ่ะการกระทบต่อผู้อื่นเช่นเราอยากจะได้ชื่อเสียงเกียรติยศนะเราก็กระทำอะไรทุกอย่างสมมุตินะคะให้แบบเห็นแก่ตัวตลอดเวลานะถามว่าในระยะยาวเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนไหมในการกระทำแบบนั้นก็ไม่นะคะเราอาจจะโดนผู้ร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะไม่ชอบนะไม่มีใครชอบคนที่เห็นแก่ตัวเขาก็จะไม่รับเราเข้าไว้ในสมาคมนะคะดังนั้นเราต้องคำนึงถึงหนทางที่เรากระทำว่ามันจะเป็นความสุขที่มากกว่าและยั่งยืนกว่าไหมการแบกความทุกข์เพื่อนำไปสู่ความสุขที่มากและยั่งยืนกว่าบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมือนกับว่าเราต้องชั่งน้ำหนักเนาะดังสำนวนที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือประหยัดในวันนี้มั่งมีในวันหน้านะคะอาจารย์ก็อ่านสไลด์เลยทีเดียวโอเคแต่ว่าเราจะทำยังไงนะคะมันก็มีวิธี1 2 3 4เช่น เราอาจจะตอบสนองแค่ปัจจัยพื้นฐานของเรานะปัจจัยพื้นฐานมีที่อยู่อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วจริงๆมันก็มีอีกมากมายที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วเราก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันเช่นอินเทอร์เน็ตนะถ้าทำให้เรามีความรู้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีดำรงชีวิตรอดได้นะคะมีอะไรอ่ะมีอุปกรณ์สื่อสารอันที่สองชีวิตดีต้องไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าราคาแพงเพราะว่ามันจะทำให้เราเกิดความละโมบโลภมากอะไรเงี้ยแล้วก็นำไปสู่ความทุกข์ที่มากกว่าชีวิตต้องไม่ให้ความสำคัญกับอารมณ์ของมนุษย์เพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันไม่เสถียรเหมือนกับเหตุผลนะคะเหตุผลเนี่ยมันจะบอกว่ายั่งยืนก็ไม่ใช่คือการกระทำใดๆก็ตามที่ใช้เหตุผลนำเนี่ยมันจะทำให้เรามีชีวิตที่ยั่งยืนกว่านะคะชีวิตที่ดีต้องเสพความสุขจนเป็นธาตุนะคะ
ช่ไหมต้องไปเสพหรือว่าต้องไม่เสพต้องไม่เสพนะคะความสุขจนเป็นธาตุอ่ะเรามาดูเป้าหมายชีวิตแบบอสุขนิยมบ้างว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็มีปัญญานะคะปัญญานิยมอย่างโซคราติสนี่ที่เล่ามานี่เป็นนักปรัชญาในสมัยตะวันตกโบราณทั้งนั้นเลยในสมัยกรีกนะคะโซคราติสก็เป็นผู้ที่เชื่อว่ามีความจริงสูงสุดที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นอิสระจากความคิดของมนุษย์อยู่ในโลกแห่งแบบนะคะเชื่อแบบเพลโตเชื่อแบบโซคราติสจริงๆเพลโตเป็นผู้ที่เขียนงานเกี่ยวกับโซคราติสนะคะแล้ววิมุตตินิยมก็คือการตัดกิเลสต้องระวังอย่าสับสนกับวิมุตตินิยมที่แปลว่าผู้ที่สงสัยนะคะ skepticism ธรรมชาติของมนุษย์คือมีจิตวิญญาณที่สูงส่งซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทางกายนะมนุษย์ใช้ปัญญาในการแสวงหาความรู้ความจริงวิธีที่เหมาะสมกับธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการแสวงหาความสุขทางใจเพราะว่าความสุขทางจิตวิญญาณมันสูงส่งกว่าเราก็เลยต้องไปมุ่งที่จิตใจนะคะก็เลยปฏิเสธความสุขทางประสาทสัมผัสนะคะเช่นขนมเค้กที่ว่าอร่อยนะคะเราจะต้องไม่เป็นจะต้องไม่เป็นอะไรอ่ะหมูที่แบบอ้วนที่แบบมีอาหารกินอุดมสมบูรณ์นะเราจะต้องไม่เป็นแบบนั้นเราจะต้องเป็นแบบโซคราติสที่แสวงหาความรู้ความจริงแม้ว่าจะต้องอดข้าวก็ตามอาหารอร่อยของคนหนึ่งแตกต่างจากอีกคนหนึ่งนะอันนี้มันมีความสุขจากประสาทสัมผัสมีความแตกต่างกันไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเราใส่ใจกับความสุขทางจิตวิญญาณสำหรับโซคราติสถือว่าความสุขทางจิตวิญญาณในการหาความรู้เนี่ยเป็นลักษณะที่มนุษย์ทุกคนมีตรงกันทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์มนุษย์เข้าถึงความจริงความดีสูงสุดได้ด้วยปัญญาของมนุษย์นะคะเราต้องคล้อยตามธรรมชาติของจิตวิญญาณไม่คล้อยตามประสาทสัมผัสของเราดังนั้นสำหรับโซคราติสก็ต้องตัดความสุขทางกายออกนะคะแล้วก็เพื่อให้ปัญญาได้ทำงานเต็มที่โดยมองว่าความสุขทางกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานของปัญญาไม่ให้เกิดไม่ให้มีความรู้แจ้งนะคะความรู้แจ้งสำหรับโซคราติสก็คือการรู้ดีรู้ชั่วอันนี้เป็นความรู้ที่แท้จริงดังที่เขาบอกว่าอะไรคุณธรรมคือความรู้นอกจากอสุขนิยมนะคะแบบปัญญานิยมแล้วก็มีอสุขนิยมแบบวิมุตตินิยมนะคะนั่นก็คือวิมุตติในทางศาสนานะคะคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกนี้นะคะหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดและพบความสุขอันถาวรในอาณาจักรพระเจ้าก็เลยปฏิเสธความสุขทางผัสสะหรือความสุขทางกายเช่นกันนะคะโปรด
พันธนาการเพื่อให้พ้นจากประสาทสัมผัสแล้วก็ให้มีความสงบทางจิตนี่คืออุดมคติของชีวิตเลยนะคะความสงบทางจิตจะเกิดขึ้นได้ถ้าตัดความสุขทางประสาทสัมผัสหรือความสุขทางกายที่ขัดขวางมันออกไปเป้าหมายแบบวิมุตตินิยมได้แก่กลุ่มสโตอิกนะก็คือซีโน่นะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็กลุ่มซินิซิซึมนะคะได้แก่ไดโอจีเนสนะคะเป็นผู้ตั้งก็คือถ้าเป็นสโตอิกลดความต้องการให้น้อยที่สุดแล้วก็ปลีกตัวออกจากสังคมอันวุ่นวายเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะอะไรเข้าใจว่ามันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนผู้ที่ไม่แยแสกับชีวิตนี้นะคะเพราะว่าเป็นชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนนะต้องการหลุดพ้นออกไปถ้าเป็นกลุ่มแบบลัทธิซินิกนะก็จะใช้ชีวิตสุดโต่งล่อนเล่พเนจรไร้บ้านหันหลังให้กับสังคมนะคะสังคมและสถาบันทางสังคมสิ่งต่างๆมันเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงการหมกมุ่นกับมันจะทำให้เราหลุดพ้นจากชีวิตได้นะคะเน้นการใช้ชีวิตไปวันๆโดยปราศจากการตั้งความหวังอย่างเด็ดขาดกลุ่มวิมุตตินิยมที่พยายามที่จะตัดกิเลสนะคะก็จะมองว่าความสุขทางผัสสะเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่ยั่งยืนกว่านะคะนั่นก็คือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ใช่โลกแห่งผัสสะนะคะเราต้องเป็นอิสระจากโลกภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีนะคะมองว่าชีวิตต้องเป็นชีวิตที่สงบนะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเราจะแบบวิเคราะห์เนี่ยการตัดกิเลสเนี่ยเราก็จะค้นพบความสุขทางใจนะคะที่ยั่งยืนกว่าปัญญานิยมก็จะเน้นที่การมีความรู้แจ้งในความจริงนะคะความรู้แจ้งว่าอะไรดีอะไรชั่วนะสำหรับโซคราติสแต่ถ้าเป็นวิมุตตินิยมก็คือจะต้องหลุดจากกิเลสให้ได้แล้วก็จิตใจมีความสงบมีความต้องการน้อยอยู่อย่างสมถะก็จะค้นพบความสุขทางใจที่แท้จริงทีนี้ถ้าเป็นหลักความสุขแบบมนุษย์นิยมที่เน้นทั้งความสุขทางกายและทางใจนะคะจริงๆจิตคืออะไรสำหรับมนุษย์นิยมนะคะจิตไม่ใช่สิ่งที่จะพ้นไปจากโลกแห่งสสารนะคะจิตก็มีอยู่ในโลกธรรมชาติเนี่ยแหละนะคะมนุษย์มีจิตใจนะถ้ามนุษย์นิยมแปลว่าอะไรมนุษย์มีจิตใจที่ต่างจากสัตว์นะคะธรรมชาติของมนุษย์มีลักษณะแบบธรรมชาตินิยมคือจิตหรือจิตใจเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติพัฒนามาจากสิ่งที่เป็นสสารนี่แหละ
สิ่งที่ไม่มีจิตมาก่อนนะคะมีวิวัฒนาการมาดังนั้นเราสามารถตอบสนองความสุขทั้งทางกายและทางใจได้นะคะได้แก่แนวทางแบบสัมพัทธนิยมและสัมบูรณิยมถ้าสัมพัทธนิยมก็คือมาตรการตัดสินเปลี่ยนแปลงได้นะขึ้นอยู่กับว่ามันให้ผลอย่างไรสำหรับโซฟิสแล้วเนี่ยโซฟิสเป็นกลุ่มนักปรัชญาในสมัยกรีกเหมือนกันนะคะเขาก็จะมองว่าผัสสะของมนุษย์เป็นที่มาของความรู้นะคะแล้วอย่างนั้นเนี่ยมันเลยไม่มีความดีสูงสุดความดีขึ้นอยู่กับว่ามันดีกับใครมันถูกใจกับใครนะความดีคือสิ่งที่ถูกใจถ้ามันถูกใจก็คือดีนะถ้าไม่ถูกใจก็คือไม่ดีอยู่กับว่าชอบไม่ชอบอันนี้คือกลุ่มโซฟิสนะคะแล้วก็เวสเทอร์มาร์กเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดูว่าเกณฑ์ตัดสินความดีความชอบเนี่ยมันอยู่ที่ประเพณีอยู่กับสิ่งที่สังคมกำหนดมาเป็นประเพณีนะคะความดีมันสะท้อนออกมาจากสังคมนะโซฟิสอาจจะบอกว่าดีไม่ดีขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวแต่ว่าเวสเทอร์มาร์กบอกว่ามันเป็นความชอบของสังคมผ่านประเพณีมานะคะสำหรับจอห์นสจ๊วตมิลก็ดูที่ความสุขของคนส่วนใหญ่เป้าหมายมันต้องให้ผลประโยชน์ที่เป็นความสุขให้กับคนส่วนใหญ่ถ้ามันกระทำอย่างนั้นได้เนี่ยนะคะเกณฑ์ก็ถือว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่ดีดูที่ผลการกระทำเช่นการโกหกเนี่ยมันให้ประโยชน์ไหมกับคนส่วนใหญ่ถ้ามันให้ประโยชน์ก็ถือว่าทำได้ไม่ผิดนะคะเกณฑ์แบบเนี้ยมันมีลักษณะสัมพัทธ์คือมีการยกเว้นได้เป็นกรณีดูเป็นกรณีไปผิดไม่ผิดมันเลยเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเกณฑ์อีกแบบหนึ่งนะคะที่บอกว่าสมบูรณ์นิยมเนี่ยนะ absolutism เนี่ยนะคะมาตรการตัดสินความดีมันต้องเป็นจริงเสมอเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเรื่องเด็ดขาดนะห้ามมีข้อยกเว้นใดๆเช่นการโกหกผิดเสมอนะคะการกระทำดีเป็นคนละเรื่องของความสุขเป็นคนละเรื่องกับเป้าหมายของการกระทำแม้ว่าเราจะเล็งเห็นว่าเป้าหมายที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันดีแต่ถ้าตัวการกระทำนั้นไม่ได้เป็นคำสั่งเด็ดขาดไม่ได้เป็นกฎสากลไม่ได้มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองถ้าหากทำก็ถือว่าผิดแม้ว่าผลจะออกมาดีนะเพราะว่าเกณฑ์เนี้ยไม่ได้ดูที่ผลไม่ได้ดูที่ความสุขไม่ได้ดูที่ประโยชน์แต่ดูที่ตัวการกระทำเลยดูที่เจตนานะครับว่าเจตนาที่จะทำเป็นเจตนาที่ดีในตัวมันเองไหมเราลองมาพิจารณากรณีเรื่องของการโกหกแดงโกหกพ่อแม่เรื่องการเรียนเพื่อความสุขของครอบครัวสำหรับมิวถ้าผลมันโอเคนะคะโอเคในลักษณะที่ชั่งน้ำหนักแล้วว่าไม่มีทางเลือกอื่นทางเลือกนี้เนี่ยดีให้ผลที่ดีแล้วสำหรับจอห์นสจ๊วตมิลก็ถือว่าเป็นความประพฤติที่ถูกต้องแต่สำหรับคานนะคะคานมองว่าเป็นประพฤติผิดเสมอเพราะว่าไม่มีใครอยากโดนโกหกไม่มีใครอยากโดนใช้เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องไม่อยากจะเป็นเครื่องมือไปสู่ความชอบของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นความประพฤติ
การโกหกจึงเป็นผิดแบบเด็ดขาดนะคะผิดทุกกรณีด้วยไม่ว่าผลจะดีแค่ไหนผิดทุกครั้งที่ทำนะคะแต่ว่าสำหรับมิวเนี่ยให้ดูที่ผลถ้าผลของการโกหกดีก็เป็นการกระทำที่ดีนะคะถูกผิดอยู่ที่ผลของการกระทำซึ่งทำให้เกณฑ์การตัดสินของมิวเนี่ยไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าค้านเนี่ยความถูกผิดแน่นอนตายตัวเลยนะคะเรามาดูที่ค้านดีกว่านะคะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยค้านเนี่ยดูเป็นผู้ที่คิดอะไรแบบอยู่ในอุดมคติมากไปหรือเปล่านะคะในการดำรงชีวิตของเราอ่ะเราจะอยู่ได้ไงถ้าเราไม่มองที่ผลเลยค้านบอกว่าที่ทำอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะว่าค้านบอกว่ากฎทางศีลธรรมเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะ3อย่างนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้น3ประการนี้เนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นกฎศีลธรรมและทำให้สังคมมีความวุ่นวายอย่างเช่นถ้าเรายอมให้การโกหกเกิดขึ้นได้ในสังคมโดยที่ไม่บอกว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ผิดเนี่ยทุกคนก็จะโกหกแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องไว้ใจใครเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการโกหกอยู่เสมอนะคะแล้วถ้ายิ่งเป็นเรื่องแบบที่นำไปสู่การตัดสินในทางศาลในทางกฎหมายเนี่ยถ้ามันยอมให้เป็นเรื่องที่แบบถูกผิดแล้วแต่กรณีนะคะมันก็จะไม่ยุติธรรมนะแล้วก็เราจะไว้วางใจใครได้ยังไงกฎศีลธรรมต้องเป็นสากลไม่ว่าใครจะมีเกณฑ์ตัดสินจริยธรรมเดียวกันนะคือไม่ว่าใครจะมีเกณฑ์ของตนเองอย่างไรเนี่ยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าอะไรผิดอะไรถูกในสังคมนะคะในสังคมต้องมีถูกผิดแน่นอนตายตัวเพื่อไม่ให้เกิดกรณียกเว้นแล้วก็ทำให้เกิดความคลางแคลงใจกฎศีลธรรมเป็นปรนัยเป็นสากลเป็นปรนัยนะคะมีความสัมพันธ์กันสองคำนี้มันก็เป็นคำที่ใกล้เคียงกันการตัดสินความถูกผิดของการกระทำจะไม่เป็นไปตามอารมณ์นะจะต้องอยู่บนเหตุผลอะไรเหตุผลที่เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นแล้วเราก็อยากให้ผู้อื่นเคารพในการเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและมีเหตุผลของเรานะคะนั่นคือ เราดูที่การกระทำแล้วก็ตัดสินที่มันด้วยเหตุผลเมื่อใดที่พูดความจริงเมื่อนั้นดีและกฎศีลธรรมนะคะต้องเป็นคำสั่งเด็ดขาดด้วยไม่มีเงื่อนไขว่าทำแล้วจะต้องได้อะไรมันไม่เหมือนกับเกณฑ์ของจอห์นสจ๊วตมิลหลักประโยชน์นิยมที่เราดูว่าการกระทำดังกล่าวมันให้ประโยชน์อะไรสำหรับค้านไม่นะดูที่การปฏิบัติดูที่เจตนาเลยดูที่การกระทำว่ามันเป็นการกระทำที่ถูกไหมถ้ามันเป็นการกระทำที่ถูกก็คือถูกไม่ได้ดูที่ผลนะคะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมันเลยเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดและไม่หวังผลจะดีหรือไม่เรามาดูที่หลักมหาสุขของมิลนะคะประโยชน์นิยม The greatest happiness principle นะคะการกระทำที่ดีก็คือการกระทำที่ให้ความสุขสูงสุดแก่คนจำนวนที่มากที่สุดทุกครั้งที่เราจะกระทำอะไรเราต้องดูพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะว่ามันจะให้ผลอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คือผิดเช่นการ
ปฏิเสธการโกหกแล้วทำให้คนช็อกเสียชีวิตอะไรเงี้ยสำหรับมิวบอกทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะไม่คำนึงถึงความสุขของคนอื่นเลยนะคะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยซ้ำจริงๆสนุกมากนะเวลาอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเรามาดูกรณีการสร้างเขื่อนดีหรือไม่ถ้าเราพิจารณาตามหลักการของมิลหลักมหสุขนะคะที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปตอนแรกที่ว่ามีรถรางนะแล้วก็มาแล้วมันเบรกไม่ได้นะแล้วก็จะต้องไปสองทางจะต้องสับรางไปทั้งสองทางทางหนึ่งมีคนขวางทางอยู่หนึ่งคนอีกทางหนึ่งมีคนขวางทางอยู่ห้าคนอย่างเงี้ยเราจะสับรถรางไปทางไหนนะคะสำหรับมิวให้ดูที่ผลคนจำนวนมากที่สุดก็คือให้สับรางไปทางซ้ายนะคะที่มีคนนอนอยู่หนึ่งคนนะให้ไปชนคนหนึ่งคนดีนะคะถ้าไปชนคนห้าคนที่นอนขวางทางอยู่ถือว่าไม่ดีนะคะนับความสุขของคนที่เกี่ยวข้องเลยว่ามันส่งผลต่อคนอื่นในสังคมโดยรวมไหมถ้าไม่ได้ส่งผลต่อคนส่วนใหญ่ก็ไม่ทำแต่ถ้ามันส่งผลที่ดีต่อคนส่วนใหญ่ในสังคมนะพิจารณาแล้วว่าทางนี้เป็นทางที่ดีที่สุดก็ให้กระทำการนับความสุขของตนเองให้เป็นกลางเลยว่าตนเองอยู่ในกลุ่มผู้เสียประโยชน์ที่เป็นส่วนน้อยไหมถ้าเป็นส่วนน้อยก็ให้เสียประโยชน์ต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะต้องนับคนจำนวนมากที่สุดอันนี้เป็นการเปรียบเทียบถ้าประโยชน์นิยมนะคะผลการกระทำเป็นตัวชี้วัดคุณค่าจริยธรรมของการกระทำว่าอันไหนดีอันไหนชั่วแต่ถ้าเป็นหน้าที่นิยมเนี่ยคุณค่าที่อยู่กับการกระทำนั้นอ่ะเป็นตัวชี้วัดคุณค่าทางจริยธรรมแต่อย่างที่บอกสำหรับค้าเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่ตัวการกระทำแล้วจะบอกได้เลยว่ามันดีหรือชั่วหรือถูกหรือผิดแต่ว่าเขาดูที่ว่ามันเคารพความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไหมนะใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหรือเปล่าถ้าใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือก็คือการกระทำนั้นผิดเป็นเจตนาที่ไม่ดีแล้วเจตนาที่ดีต้องเคารพผู้อื่นในฐานะมนุษย์เหมือนกันนะก็คือการไม่โกหกนะคะไม่ใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือไปสู่จุดหมายหรือความชอบของตัวเองต่อมาประเด็นที่สองนะคะคุณค่าทางจริยธรรมสำหรับเมลเลยไม่แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เป็นการกระทำที่ดีอาจเป็นการกระทำที่เลวหมายความว่าสิ่งที่ตัวการกระทำดูเหมือนว่าจะเลวนะเช่นไปขโมยของคนอื่นเนี่ยอาจจะถูกตัดสินว่าดีในท้ายที่สุดก็ได้ถ้ามันส่งผลให้เกิดประโยชน์โดยรวมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นจึงไม่มีกฎศีลธรรมที่เป็นสากลแบบหน้าที่นิยมอย่างของมิลอย่างของคานนะคะเราจึงบัญญัติไม่ได้ว่าจงพูดความจริงจริยธรรมกับความสุขสบายสำหรับมนุษย์ในเรื่องของประโยชน์นิยมเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าหน้าที่นิยมไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความสุขให้ดูที่การกระทำแม้ว่าการกระทำดังกล่าวทำแล้วให้ผลที่ไม่มีความสุขแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นกฎสากลก็ต้องกระทำนะคะดังนั้นในหน้าที่นิยมมันก็มีกฎศีลธรรมที่เป็นสากลสามารถบัญญัติได้ว่าจงพูดความจริงนะทุกครั้งที่กระทำอะไรที่ถือว่าดีตามคำสั่งเด็ดขาดเนี่ยมันก็ถือว่าดีทุกครั้งแม้ว่าผลของมันจะออกมาแบบที่เราไม่ชอบแบบที่ทำให้เกิด
แบบที่ไม่ทำให้เกิดความสุขแก่คนจำนวนมากนะก็ให้กระทำในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ดีโดยตัวมันเองนะอันนี้ก็เป็นจริยศาสตร์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะทีนี้มันจะมีคำถามว่ายกตัวอย่างแนวข้อสอบนะคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ขึ้นสไลด์แต่เดี๋ยวจะเอาอภิปรัชญากับญาณวิทยาขึ้นให้ดูนะคะทัศนะทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาสัมพันธ์กับทัศนะเรื่องใดของนักปรัชญาก็จะมีช้อยศาสนาประเพณีอภิปรัชญาและญาณวิทยาคำตอบก็คือภาคจริยศาสตร์สัมพันธ์กับภาคอภิปรัชญานะคะธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวความคิดของสุขนิยมเป็นอย่างไรไปดูซิสุขนิยมสุขนิยมเป็นอย่างไรคะความสงบไม่ใช่ความสงบทางใจนะคะอันนี้สุขนิยมจะเน้นความสุขทางกายเท่านั้นเกิดจากการที่มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยนะร่างกายเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงจิตใจไม่ได้คำนึงถึงความสุขทางใจอะเราคำนึงถึงความสุขทางกายเหมือนกับว่าเราพิจารณาแค่กายของมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ดูที่มนุษย์จะมีปัญญาไหมไม่ได้จะดูที่มนุษย์จะมีความสงบทางใจไหมเราดูที่มนุษย์เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตพื้นฐานทางกายเป็นอย่างไรนะนักสุขนิยมอย่างเอพิคิวรัสเนี่ยนะคะสอนให้คนแสวงหาความสุขจากสิ่งใดมันก็จะมีช้อยส์มาให้จากชื่อเสียงเกียรติยศหรือเปล่าจาก1 2 3 4ไม่ใช่จากความร่ำรวยใหม่ไม่ใช่นะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งมีราคาแพงใช้ชีวิตที่หรูหราไหมไม่ใช่ก็คือใช้ชีวิตที่พออยู่พอกินลัทธิปัญญานิยมเห็นว่าธรรมชาติที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งอื่นคืออะไรนะคะชัดมากอยู่ในโหมดอสุขนิยมนะคะอสุขนิยมแปลว่าไม่เน้นความสุขทางกายเน้นความสุขทางใจทางจิตวิญญาณหรือสติปัญญาก็คือมองว่ามนุษย์รู้จักไตร่ตรองด้วยเหตุผลทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์นะคะจิตวิญญาณเป็นลักษณะที่มนุษย์ทุกคนมีตรงกันและทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ต่อมาซอกราติสคิดว่าคุณธรรมจะเกิดกับคนชนิดใดคุณธรรมจะเกิดกับคนที่เข
ข้าใจความดีก็คือมีความรู้นะมีความรู้แปลว่ามีความรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้แต่คำถามโยนไปนะเราลองไปหาคำตอบเอาเองนะว่าเป็นยังไงข้อใดถูกต้องตามความคิดของมนุษย์นิยมไหนไหนมนุษย์นิยมมนุษย์นิยมเนี่ยจะอยู่ในโหมดนี้นะคะจะอยู่ในโหมดที่มีเป้าหมายทั้งใจและทางกายแสวงหาความสุขทั้งทางกายและทางใจมนุษย์ไม่ใช่สัตว์มนุษย์ไม่ใช่นักบุญมนุษย์คือมนุษย์หรือข้อ4ถูกทุกข้อนะคะหลักมนุษย์นิยมคือแบบไหนนะคะการทำแท้งเป็นสิ่งที่สังคมไทยรับไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำผิดการทำแท้งเป็นสิ่งที่สังคมไทยรับไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดคำพูดนี้แสดงให้เห็นความคิดเกี่ยวกับความดีอย่างไรความดีเป็นคุณค่าที่แน่นอนตายตัวหรือความดีขึ้นกับความเห็นของสังคมหรือความดีเป็นคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงได้นะการทำแท้งเป็นสิ่งที่สังคมไทยรับไม่ได้นะคะคำพูดนี้แสดงให้เห็นความคิดเกี่ยวกับความดีอย่างไรความดีแน่นอนตายตัวไหมหรือว่าความดีขึ้นกับความเห็นของสังคมหรือความดีเป็นคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงได้ข้อ4ถูกทั้งข้อ2และข้อ3คือเป็นทั้งความเห็นของสังคมและเป็นคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยถ้าบอกว่าขึ้นอยู่กับสังคมนึกถึงเวสเทอร์มาร์คขึ้นมาทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นคำสั่งเด็ดขาดแบบค้านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมไหนก็ห้ามทำทั้งสิ้นนะคะนักปรัชญาคนใดถือว่าศีลธรรมเป็นเรื่องของความถูกใจโอ้ยชัดมากอันนี้ก็คือทิ่มตานะคะการพูดความจริงเป็นการกระทำที่มีคุณค่าแบบใดในทัศนะของลัทธิประโยชน์นิยมหลักประโยชน์นิยมคือหลักมหาสุขนะคะดูที่ผลของการกระทำใช่ไหมการพูดความจริงตามข้อใดถือว่าเป็นการกระทำที่ดีในทัศนะของลัทธิหน้าที่นิยมสำหรับค้านแล้วเนี่ยการพูดความจริงเป็นเรื่องเด็ดขาดไม่มียกเว้นนะว่าจะต้องดีในที่หนึ่งแล้วชั่วอีกที่หนึ่งนะคะข้อหนึ่งปิ่นพูดความจริงเพราะหวังว่าพ่อแม่คงให้อภัยใช่ไหมใช่แบบหน้าที่นิยมแบบค้านไหมที่ว่าทุกอย่างต้องเป็นคำสั่งเด็ดขาดเดี๋ยวขอไปหน้าที่นิยมก่อนปอนพูดความจริงเพราะจำนนต่อหลักฐานของตำรวจปุ่นพูดความจริงเพราะสำนึกได้ว่าการพูดความจริงเป็นการกระทำที่ดีข้อ4ก็คือถูกทุกข้อนะคะชัดมากสำนึกเท่านั้นข้อใดคือสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหาในทัศนะของมิวนี่แสวงหาความสุขสูงสุดนะมิวเป็นนักประโยชน์นิยมใช่ไหมคะแสวงหาความสุขสูงสุดแสวงหาการเข้าถึงสัจธรรมแสวงหาการปราศจากกิเลสหรือแสวงหาความสุขแบบพอเพียงแพทย์พูดความจริงกับคนไข้เสียใจและอาการทรุดลงการพูดความจริงของแพทย์มีคุณค่าทางจริยธรรมแบบใดคือเลือกที่จะพูดความจริงแม้ว่าผลเกิดขึ้นทำให้คนไข้สุดลงข้อ1ถูกต้องตามแนวความคิดของค้านข้อ2ถูกต้องตามแนวคิดของมิลข้อ3ผิด
ตามแนวคิดของมิลข้อ4ถูกข้อ1และข้อ3ก็คือข้อ1คือถูกตามแนวคิดของคานต์และ3คือผิดตามแนวคิดของมิลต่อมาจริยศาสตร์ศึกษาปัญหาใดของมนุษย์ศึกษาอะไรคะข้อ1ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ข้อ2ชีวิตหลังการตายของมนุษย์ข้อ3การปฏิบัติตนของมนุษย์ข้อ4การมีความรู้ของมนุษย์ชัดมากดูที่การประพฤติที่ดีใช่มั้ยเนี่ยตรงเนี้ยข้อใดจัดเป็นทัศนะทางจริยศาสตร์1จากการสำรวจเพราะว่าเด็กในวัยเรียนแท้งกันมากขึ้นอันนี้เป็นข้อเท็จจริงมั้ย2บางคนเชื่อว่าการทำแท้งในขณะตั้งครรภ์ไม่ถึง2สัปดาห์ก็ทำได้บางคนเชื่อว่าใช่ไหมการเชื่อว่าเนี่ย3แพทย์ยืนยันว่าการทำแท้งอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่เป็นอันตรายต่อหญิงอันนี้ไม่ได้พูดถึงหลักจริยธรรมอันนี้พูดถึงอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ข้อ4การทำแท้งเป็นเรื่องผิดเพราะเป็นการฆ่าคนอันนี้ก็เป็นแนวข้อสอบของจริยศาสตร์นะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แนวข้อสอบของ อภิปรัชญาแล้วก็ญาณวิทยาแล้วก็ประวัติศาสตร์ทางปรัชญาโดยสังเขปนะคะก็เดี๋ยวจะขอบอกแนวข้อสอบไปพร้อมกับทวนไปเลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาขอพักสักครู่นะคะ
ฮัลโหลค่ะก็กลับมานะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปนะคะเราเรียนintroduction to ปรัชญานะคะก็จะ intro ปรัชญาอย่างคร่าวๆนะคะว่าปรัชญามันก็คือการสงสัยและพยายามหาคำตอบให้กับคำถามที่เราสนใจอยากจะหาไม่ว่าคำถามนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่พ้นไปจากผัสสะของเรานะเรารักในความรู้ทีนี้ในการศึกษาทางปรัชญาเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นปรัชญาบริสุทธิ์แล้วก็ปรัชญาประยุกต์นะคะซึ่งการแบ่งแบบนี้จะทำให้เรามาพิจารณาที่คำถามนะว่ามันเป็นคำถามประเภทไหนถ้ามันเป็นคำถามที่พิจารณาเกี่ยวกับความจริงสูงสุดมันก็เป็นคำถามในหมวดอภิปรัชญานะหรือเมตาฟิสิกส์ถ้าเป็นคำถามในเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาความรู้ของมนุษย์นะมนุษย์มีขอบเขตความรู้อย่างไรมีความรู้มีแหล่งของความรู้นะบอกเกิดความรู้ของมนุษย์เนี่ยมาจากไหนมันก็เป็นคำถามที่อยู่ในหมวดญาณวิทยาหรือว่า epistemology นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือจริยศาสตร์นะคะก็คือการดูที่ความประพฤติว่าจุดหมายในชีวิตของมนุษย์น่ะมันเป็นยังไงแล้วก็ให้ไปดูที่การประพฤติว่าสอดคล้องกับจุดหมายไหมนะคะเกณฑ์การตัดสินมาตรการทางจริยะคืออะไรอันนี้เป็นหมวดคำถามในอภิปรัชญานะคะลัทธิใดเชื่อว่าการตายเป็นการสิ้นสุดของมนุษย์ถ้าจิตนิยมเนี่ยมันยังมีโลกที่พ้นไปจากผัสสะใช่ไหมคะที่เป็นจริงเป็นอมตะอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ข้อ2สสารนิยมใช่ไหม3ธรรมชาตินิยม4ทั้งสสารนิยมและธรรมชาตินิยมสสารนิยมและธรรมชาตินิยมเนี่ยมันมีจุดร่วมเหมือนกันอย่างไรนักศึกษาสามารถเข้าไปดูที่สไลด์ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดชาร์ตให้ดูนะชาร์ตนี้ก็เป็นคำตอบให้กับคำถามเมื่อสักครู่นะคะว่าลัทธิใดเชื่อว่าการตายเป็นการสิ้นสุดของมนุษย์
ธรรมชาติจะต่างจากสสารนิยมในแง่ที่ว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ทอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นแตกต่างกันในโลกทางผัสสะให้ไปเป็นอะตอมนะคะไม่ได้ลดทอนไปเป็นอะตอมเหมือนสสารนิยมแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือสิ่งที่อยู่ในโลกแห่งสสารเนี่ยแหละนะมนุษย์ตายไปก็ไม่มีจิตเป็นอมตะนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ต่างจากสสารนิยมสำหรับธรรมชาตินิยมก็คือในเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการด้วยในฐานะเป็นแนวคิดทางอภิปรัชญาจิตนิยมมีความหมายอย่างไรคนที่ชอบคิดถึงสิ่งเหนือจริงใช่ไหมคนเชื่อว่าสสารเป็นจริงสูงสุดถ้าสสารเป็นจริงสูงสุดก็ต้องเป็นนักสสารนิยมคนเชื่อว่าอสสารจริงกว่าสสารจริงกว่าหมายความว่าอะไรมีไม่เปลี่ยนแปลงนะมีความเสถียรมีความยั่งยืนไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ละคน 4. คนเชื่อว่าสสารเป็นสิ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งนะคะจิตนิยมก็คือผู้ที่เชื่อในสสารนะคะคนที่ยอมทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินเดือนที่สามารถช่วยให้ชีวิตสุขสบายเป็นคนมีจิตใจแบบไหนนะคะภาคตัณหาเด่นภาคน้ำใจเด่นภาคตัณหาและน้ำใจเด่นหรือภาคเหตุผลเด่นสำหรับในแนวความคิดของเพลโตนะคะเพลโตเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในโลกแห่งจิตที่สมบูรณ์นะคะมีโลกที่สมบูรณ์อยู่แล้วโลกแห่งสสารเราอ่ะก็ไปคัดลอกแบบมาจากโลกที่สมบูรณ์นะคะทีนี้สิ่งที่เพลโตยกย่องก็คือการที่มนุษย์เนี่ยใช้เหตุผลเข้าถึงความรู้นะคะมีจิตในภาคเหตุผลเด่นแต่ว่าจากตัวอย่างเนี่ยคนที่ยอมทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินเดือนที่สามารถช่วยให้ชีวิตสุขสบายเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องอะไรตัณหาเนาะก็คือโลกแห่งผัสสะเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นภาคน้ำใจหมายถึงคำนึงถึงผู้อื่นด้วยนะคะไม่ได้เฉพาะตนเองเท่านั้นก็จะมีลองไปหาคำตอบนะคะอันนี้ไม่รับสินบนแล้วแม้ว่าจะทำให้ตนเองสบายขึ้นเพราะอะไรหักห้ามใจได้หรืออย่างกรณีนี้ยอมทิ้งความสุขสบายทางกายมุ่งแสวงหาความเข้าใจเรื่องความจริงความดีความงามใช้ภาคใช้จิตภาคไหนสำหรับเพโตนะคะถ้ามนุษย์เกิดหิวมากๆแต่ไม่มีเงินซื้ออาหารมนุษย์จะทำอย่างไรตามแนวคิดเรื่องมนุษย์ของธรรมชาตินิยม 1. ต้องขโมยอาหารอย่างไม่มีทางเลือก 2. สามารถยอมอดตายได้ดีกว่าขโมยอาหาร 3. พยายามหาวิธีที่เสียหายน้อยที่สุดเพื่อสนองความหิวให้ได้4ขอพรจากพระเจ้านะคะในเรื่องมนุษย์นิยมเนี่ยมนุษย์มีความปรารถนาแล้วก็พยายามที่จะสนองความปรารถนาของตนเองนะคะมันก็จะไปสอดคล้องกับอะไรทฤษฎีวิวัฒนาการนะคะมนุษย์ต้องกระทำอะไรก็ตามที่ให้มีชีวิตรอดอันนี้ง่ายมากนะคะลัทธิใดเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งทั้งหลายคือจิต
นักธรรมชาตินิยมถือว่าแนวปฏิบัติใดควรปฏิบัติถ้าไม่มีเงินต้องกู้เงินซื้อรถยนต์ให้ได้ถึงมีเงินซื้อรถยนต์ได้ก็ไม่ต้องซื้อเพราะไม่จำเป็นถ้าพอมีเงินซื้อรถยนต์ก็ควรซื้อมาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าไม่มีเงินต้องยอมอดออมเพื่อซื้อรถยนต์ในวันหน้าธรรมชาตินิยมนี่จะดูที่ทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจเลยเนาะแต่ใจนี้ไม่ใช่เป็นจิตที่อยู่เหนือผัสสะนะคะเป็นจิตที่อยู่ในโลกแห่งสสารเนี่ยไปด้วยกันได้เนี่ยข้อใดเป็นแนวคิดของนักสสารนิยมเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์สสารนิยมก็คือการมองว่าโลกแห่งสสารเป็นโลกแห่งความเป็นจริงนะคะสิ่งที่มนุษย์มีผัสสะกับมันได้เป็นสิ่งที่จริงแท้ดังนั้นกรณีไหนเป็นแนวคิดแบบสสารนิยมนะคะแบบของเพลโตกับพระเจ้าของศาสนาคริสต์มีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีสถานภาพเป็นอัศสารเหมือนกันไหมแล้วก็เป็นแหล่งกำเนิดโลกเหมือนกันไหมถ้าใช่ก็คือตอบข้อ4นะคะข้อใดเป็นแนวคิดแบบธรรมชาตินิยมมีความคิดเรื่องโลกเป็นพหุนิยมไหมใช่ไหมเราไม่ได้ลดทอนลงเราไม่ได้ลดทอนสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปสู่โลกแห่งไม่ใช่เราไม่ได้ลดทอนสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันไปสู่อะตอมไปสู่สิ่งที่เหมือนกันนะคะธรรมชาตินิยมจะไม่ลดทอนดังนั้นจึงมีความคิดเรื่องโลกแบบพหุนิยมใช่มีความเชื่อในเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการไหมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดไหมใช่ใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ใช่อ่ะมีความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดสิ่งใหม่ใช่ไหมนวนิยมเนี่ยมันมาจากทฤษฎีอะไรโลกมีการเปลี่ยนแปลงและมีการวิวัฒนาการไม่ได้เป็นไปตามกลไกแบบจักรกลนิยมในแบบสสารนิยมนะคะกลไกจักรกลในแบบสสารนิยมหมายความว่าทุกอย่างดำเนินไปเป็นเครื่องดำเนินไปตามกฎนะเหมือนเครื่องจักรแม้แต่จิตของมนุษย์เองก็เป็นเหมือนเครื่องจักรนะคะอันนี้เป็นแนวทางแบบสสารนิยมนะคะแต่ถ้าเป็นธรรมชาตินิยมเนี่ยก็จะมองว่าอะไรโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีการวิวัฒนาการอยู่เสมอนะคะไม่ได้ดำเนินไปตามกฎใดกฎหนึ่งจิตใจก็คือจิตใจนะธรรมชาติโลกอะไรเงี้ยต้นไม้ก็คือสิ่งเหล่านั้นนั่นเองแล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นลักษณะแบบพหุนิยมทัศนะของเพลโตนะคะก็คือมองว่ามีโลกของแบบอยู่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในโลกแห่งสสารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำลองมาจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบในโลกของแบบ
นะคะไหนลองวิเคราะห์ว่าไหนตรงตามสสารนิยมสสารนิยมหมายความว่าอะไรทุกสิ่งดำเนินไปตามกฎของมันแต่ตามกฎธรรมชาตินะคะทุกสิ่งดำเนินไปตามกฎธรรมชาติอันไหนนะคำถามใดตรงกับความคิดเรื่องนักสสารนิยมเรื่องมนุษย์มีหลายช้อยส์มากอันไหนดำเนินไปตามกฎธรรมชาตินะคะนักจิตนิยมก็ต้องมองเรื่องจิตสำคัญกว่าใช่ไหมคะหากปราศจากจิตแล้วก็ไม่มีโลกแห่งสสารหรือโลกแห่งสสารก็ไม่มีความหมายอตินทรีย์วิทยามีความหมายตรงกับอะไรนะมีความหมายตรงกับฟิโลโซฟีไหมนะคะหรือมีความหมายตรงกับอภิปรัชญาเมตาฟิสิกส์อตินทรีย์วิทยาคือความรู้ที่พ้นไปจากผัสสะนะคะจักรกลคือลัทธิที่สืบเนื่องมาจากอภิปรัชญาลัทธิใดโอ้ง่ายมากข้อใดเป็นแนวคิดแบบสสารนิยมเชื่อว่าสิ่งที่จริงก็คืออะไรอะตอมจริงไหมถ้าอะตอมจริงเพียงอย่างเดียวก็ใช่นะทอนลงสามารถทอนลงไปเป็นอะตอมทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทอนลงไปเป็นหน่วย ที่เล็กที่สุดอย่างอะตอมใช่ไหมถ้าใช่ก็ถูกแล้วก็มีความเชื่อว่าคุณค่าเป็นสิ่งสมมุติใช่ไหมคุณค่าที่มาจากจิตใจเราเนี่ยจิตใจในสสารนิยมถือว่ากายเราตายจิตเราก็ตายไปด้วยจิตไม่ได้เป็นอมตะสสารคืออะไรนะคะสสารคือสิ่งที่กินที่สัมผัสได้แล้วก็เป็นไงมีอายุไขของมันมีความเปลี่ยนแปลงข้อไหนนะคะเพลโตจัดเป็นนักปรัชญาลัทธิใดง่ายมากอันนี้เพลโตเชื่อในเรื่องของเชื่อในเรื่องโลกของแบบโลกที่สมบูรณ์เป็นอมตะนิรันดร์เป็นอิสระจากโลกแห่งสสารโลกแห่งสสารไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับโลกแห่งจิตเลยไม่ได้มีผลกระทบแก่โลกที่สมบูรณ์เลยนะคะดังนั้นเพลโตจัดเป็นไอเดียลิซึมใครมีความเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แบบลัทธิจิตนิยมลัทธิใดเชื่อในลัทธิเหตุวิสัยดีเทอร์มินิซึมดีเทอร์มินิซึมหมายความว่ามนุษย์ไม่มีอำนาจตัดสินใจ
ชีวิตมนุษย์ดำเนินไปตามกฎบางอย่างนะคะไม่ได้มีอำนาจที่จะเลือกในที่นี้ที่เราเรียนกันก็คือมนุษย์ถูกกำหนดจากโลกแห่งสสารนะคะแล้วก็คือมนุษย์ไม่ได้มีฟรีวิลไม่ได้มีการเลือกที่มีการเลือกเสรีค่ะหมายความว่าเราถูกกำหนดมาแล้วเช่นทำไมจึงเป็นสสารนิยมได้นะคะก็คือมนุษย์อาจจะถูกกำหนดจากสภาพแวดล้อมและ DNA ของเรามาแล้วว่าเราจะต้องเป็นคนแบบนี้เป็นคนประเภทนี้นะคะถ้าคนที่เชื่อในแนวทางนี้อาจจะเอา DNA ไปตรวจแล้วก็สามารถวัดได้เลยว่าคนนี้เป็นโรคอะไรคนนี้มีนิสัยแบบไหนนะคะก็คือเชื่อในลัทธิเหตุวิสัยโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อในสสารนิยมก็จะเชื่อว่าการที่มนุษย์เป็นอย่างนี้เพราะว่ามีสาเหตุบางอย่างที่เป็นสาเหตุในทางธรรมชาตินี้นะคะอยู่ในคำตอบอยู่ที่นี่นะคะก็คือมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมผู้ที่เชื่อในดีเทอร์มินิซึมหรือเหตุวิสัยเนี่ยก็ต้องเชื่อในสสารนิยมด้วยคาดการอนาคตได้นะคะซึ่งอยู่ในทฤษฎีจักรกลนิยมให้ดูก่อนนะคะสรุปก็คือในอภิปรัชญาของเราที่เราเรียนเนี่ยก็เรียนแนวคิดสสารนิยมนะคะก็คือเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าโลกและจักรวาลเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางสสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอและเนี่ยคือความจริงนะคะไอสิ่งที่มันพ้นไปจากผัสสะของเราเนี่ยสสารนิยมตอบไม่ได้ไม่สามารถไปมีผัสสะกับมันได้ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่จริงแน่ๆคือโลกแห่งสสารแล้วเราก็ทอนลงมาได้นะคะทอนลงมาเป็นอะตอมได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เราเห็นที่แตกต่างกันมันทอนลงมาเป็นอะตอมได้ก็เลยเป็นเอกนิยมนะคะแล้วก็
มีความเป็นจักรกลนิยมคือทุกอย่างมันดำเนินภายใต้กฎเดียวกันนะคะเกิดสิ่งใหม่ไหมไม่เกิดเพราะว่ายังไงทุกอย่างก็ทอนลงไปเป็นอะตอมไปเป็นอะตอมนะคะแต่ว่าธรรมชาตินิยมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสสารนิยมแต่ว่าไม่ได้แยกระหว่างคือไม่ได้แยกว่าโลกเป็นลักษณะทางสสารหรือเปล่านะคะแต่ว่าโลกเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะคะไม่ได้แยกอะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันแบบพหุนิยมคืออย่างหลากหลายนะอยู่ร่วมกันหลากหลายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่เช่นจิตใจของเราเนี่ยมาจากการวิวัฒนาการนะคะทีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่โอเคทีนี้ในเรื่องจิตนิยมคืออะไรนะคะอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือเชื่อว่ามีโลกอยู่แล้วก็มีอาสาสารโลกแห่งจิตอยู่หรือพระเจ้านะคะหรือสาเหตุบางอย่างที่เป็นอาสาสารอาสาสารแปลว่าสิ่งที่ไม่กินที่ไม่กินเวลาไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอมตะไม่มีรูปร่างนะคะอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าก็ได้นะคะแล้วก็ไม่เกิดสิ่งใหม่นะเป็นทวีนิยมเพราะเราแยกระหว่างโลกกับอัสสารนะคะทวีแปลว่า2ใช่ไหมอันตนิยมอะไรอย่างเงี้ยมีการมองถึงมีสสารที่เป็นสายอัสสารนะคะหรือพระเจ้าเนี่ยเป็นสาเหตุบางอย่างโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูแนวข้อสอบนะคะถ้าครั้งนี้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต่อให้อาจารย์ตรีนุชนะคะบอกแนวข้อสอบต่อไปก็ได้เนาะถ้ามีเวลาสิ่งใดไม่ใช่คุณสมบัติของปรมาณูของกรีกนะคะปรมาณูของกรีกจริงๆอันนี้จะอยู่ในหมวดของการเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกแล้วก็ปรัชญาตะวันออกปรมาณูของกรีกเป็นยังไงคะจุลภาพไม่ใช่จุลภาพนะคะโอเคอาจารย์พูดในชีตไม่ได้เกี่ยวกับที่กำลังแสดงในสไลด์ใดๆทั้งสิ้นโอเคมาถ้าเป็นอะตอมของกรีกเนี่ยจะมีความต่างกันด้านปริมาณเท่านั้นถ้ารวมกันมากก็เป็นของแข็งถ้าแยกกันก็เป็นของเหลวและก๊าซตามลำดับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นปรมาณูในแนวความคิดไวเศษิกะปรัชญาฮินดูเนี่ยก็จะมีความต่างกันทั้งด้านปริมาณและคุณภาพคือทั้งเอาปรมาณูในปรัชญาฮินดูมาเทียบกับอะตอมในกรีกว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็ค้นพบว่า
ันมีความเหมือนและต่างกันดังเช่นนี้นะคะก็ลองไปดูนะใครที่ไม่ได้ QR code ที่จะเข้าถึงตัวเอกสารนะคะก็ลองย้อนวิดีโอเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคะเราก็ให้ QR code ไว้เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้อีกรอบนึงก็ได้ขอหาก่อนว่ามีไหมก็เน้นการเปรียบเทียบเรื่องอะตอมและปรมาณูก็คือเราเปรียบเทียบในแนวคิดเชิงอภิปรัชญานะคะว่าในปรัชญาอินเดียเนี่ยก็มีแนวคิดที่เดี๋ยวขออภัยมันไม่มาสักทีมีแนวคิดที่สนับสนุนแนวคิดสสารนิยมก็คือไวเสสิกะนะคะซึ่งก็ได้พูดถึงปรมาณูดินน้ำลมไฟเอาไว้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ส่วนทฤษฎีเวทานตะเนี่ยก็จะสนับสนุนแนวทางแบบจิตนิยมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เปรียบเทียบกับปรัชญาจีนนะคะเล่าจือเนี่ยนะที่พูดถึงโลกแห่งอัศสารเหมือนกันแต่ว่าโลกแห่งอัศสารเนี่ยเป็นโลกที่อะไรไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนเต๋าเลยเต๋าไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันแสดงออกมาเป็นสรรพสิ่งนะคะก็เปรียบเทียบระหว่างจิตนิยมในอินเดียแล้วก็ในจีนคำถามก็จะมาจากตรงเนี้ยว่าอาสสารหรือสิ่งที่พ้นไปจากโลกแห่งสสารที่เป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งคืออะไรนะคะในปรัชญาฮินดูก็คือพรหมันของจีนก็คือเต๋านั่นเองนะคะแล้วก็ในปรัชญาพุทธเนี่ยนะคะอภิปรัชญาสำหรับพุทธเนี่ยจะถือว่าอยู่เบื้องหลังโลกพระพุทธเจ้าก็จะตอบด้วยการนิ่งเสมอเมื่อมีผู้ทูลถามนะคะเพราะว่าอาจจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดภาษามนุษย์ไม่ได้หรือเราไม่ได้มีผัสสะที่จะไปรับรู้มันได้นะคะสิ่งที่เรารู้ได้เนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ในโลกของสสารนะที่มีการเปลี่ยนแปลงเสมอเนี่ยแหละเรารู้มันผ่านจากรู้สิ่งที่จริงก็คือสิ่งที่จริงก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในโลกของสสารนะคะไม่เป็นไรนะคะครั้งนี้มันไม่ทันยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ตีนุชมาบอกแนวข้อสอบในเรื่องยานวิทยานะคะครั้งหน้าแล้วก็เรื่องปรัชญาตะวันเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันออกเนี่ยในเรื่องอภิปรัชญาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ
ใครที่สงสัยนะคะก็ยังส่งอีเมลมาได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็เข้าสืบค้นตัวเอกสารที่อาจารย์บรรยายนะเข้าไปที่สไลด์ด้วย QR code ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยเข้าไม่ได้ขออภัยนะมันยังไม่มาโอเคเล็กไปไหมคือถ้าตรงไหนไม่เข้าใจนะคะให้ย้อนกลับไปดูนะแล้วก็ตรงไหนสงสัยสอบถามเข้ามาแล้วก็ลองแคปหน้าจอที่อาจารย์อธิบายนะคะที่นักศึกษาไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำนั้นๆอ่ะลองแคปเข้ามาในอีเมลของอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะแต่ว่านะให้ยึดที่การบรรยายของอาจารย์นะคะแล้วก็ดูว่ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงด้วยนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างที่บอกก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์ดูว่าตรงนี้ไม่เข้าใจยังไงแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงใดๆก็ตามเนี่ยรอบหน้าอีกประมาณ3ครั้งใช่ไหมไม่แน่ใจ3หรือ4ครั้งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ตรีนุชจะมาบรรยายปรัชญาประยุกต์นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยก็อาจารย์ก็จะบอกแนวข้อสอบให้ด้วยเนาะโอเคก็ขอให้โชคดีนะคะกับพาร์ทของอาจารย์นะคะมีปัญหาสงสัยอะไรถามได้เลยนะคะไม่ต้องเหนียมใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ